าจะลงพื้นที่บ่ายสามครับหลวงพ่อสำนักพุทธตำรวจมันไม่ได้หรอกถ้าปล่อยลอยนวล นะเละมันน่าเกลียดมากกูด่าออกเครื่องขยายรถด่าหยาบกูทั้งนั้นน่าเกลียดมากตั้งแต่เราเจอข่าวนะแล้วว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะแบบซบที่สุดโต้เถียงกันแล้วก็เห็นบอกว่ามีอาวุธปืนมาด้วยแล้วมีการโต้เถียงกันถือมงถือไม้เลยจะมาดูข่าวก็รีวิว3รอบ4รอบแล้วตั้งแต่เกิดมานะอยู่เมืองนนท์เนี่ยช่วงนี้ไม่รู้เกิดอะไรวัดปัญญาวัดอะไรแถวๆนี้รอบๆวัดมาเนี่ยมีเรื่องเยอะจริงๆแต่เรื่องไหนๆก็ไม่หนักสะอาดเท่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดบางรักใหญ่ที่พระทะเลาะกันน่าเกลียดมากจนรู้สึกว่าสามต่ำเนี่ยมีอยู่ในกลุ่มพระที่ทะเลาะกันเหลือเกินคือหนึ่งสติหิริโอตตัปปะสมณะสัญญาความละอายเนี่ยแล้วปล่อยดังด่าหยาบคายเนี่ยความละอายไม่มีเลยสมณะสัญญาหายหมดความหมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่มีและสติแตกกันทั้งสามองค์เลยต้องเรียกกันว่าทางโลกเขาก็ต้องจัดการนะแต่ทางวัดการปกครองคณะสงฆ์คงไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกเพราะพวกนี้ก็ถือว่าในธรรมวินัยถือว่าเป็นขยะพวกขยะคลื่นในทะเลเนี่ยมันซัดขยะขึ้นฝั่งนั้นคนที่เลวที่ผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยก็ต้องถูกซัดขึ้นฝั่งไม่รู้สึกแล้วยังตัวข่าวไม่สึกยังยังนี่เห็นไหมหน้าด้านเลยฮิริโอตตัปปะไม่มีทุงมังกุก็ยากเขินยากอายยากนี่ก็เรียกพระทุงมังกุพวกเขินยากก็ยากและสมณสัญญาไม่มีแล้วยังไม่รู้อีกว่าควรจะอยู่หรือควรจะไปสุดท้ายความละอายแก่ใจว่าเราเข้ามาอยู่เราทำให้ภาพพจน์วัดพระศาสนาเสื่อมเสียขอบิณฑบาตให้รีบๆไปกันเถอะอย่าอยู่ให้เป็นเสนียดศาสนาเลยตำรวจตอนนี้เขาก็เด้ง5เสือเด้งกี่เสือกันแล้วแต่มีการรีดการไถแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับนะมันทุกวงการทุกองค์กรไม่มีบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ตลอดมีด่างมีพร้อยมีดีมีเสียมีชั่วมีดีแต่ประชาชนควรจะทราบไว้อย่างหนึ่งนะว่ากรณีอย่างนี้เกิดอย่าเมาเข่งอย่านึกว่าพระหรือนักบวชจะเป็นอย่างนั้นทุกองค์เป็นเพียงเขาขาด3เรื่องเนี่ยเขาไม่อายแต่การทะเลาะเบาะแว้งอย่างน่าเกลียดเขาสติไม่ให้มีเหลือเลยไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่ากำลังทำอะไรจะเสื่อมเสียต่อตนและพระศาสนาสุดท้ายนี่ขาดหมดความเป็นผู้หมายรู้ว่าตัวเองเป็นสมณะจึงได้กระทำกิริยากักขละด่ากันมึงกูไอ้สารพัดสัตว์เป็นพระอมวรนุชไว้ได้เยอะๆยังไงปล่อยพ่นออกมาอย่างน่าเกลียดมากแล้วยังไม่รู้สึกตัวนะมีคนมาห้ามก็ยังไม่รู้สึกตัวแต่ที่ยังไม่รู้ว่าสืบกันได้ว่าจะจริงไม่จริงตำรวจก็น่าจะรีบสืบซะถ้าพกพาอาวุธเป็นปืนจริงต้องดำเนินคดีแล้วอย่าปล่อยให้ลอยนวลอยู่ในพระศาสนาสร้างมลทินให้ศาสนาควรจะจัดการไปตามโทษที่เขากระทำอย่าให้กฎหมายดีกับคนชั่วพันนี้เกินไปเลยเคยมีแบบนี้บ้างไหมหลวงพ่อไม่เคยเจออาตมาวัดพุทธภยาเขาก็ต่อยกันชกกันนิดบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ออกข่าวแต่ภาพเนี้ยภาพที่มันโอ้โหสมองชงเฉงและจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะที่ว่าด่ากันปากเปล่านี่ก็แย่อยู่แล้วยังใช้เครื่องขยายอีกขยายความชั่วขยายความเลวให้ชาวบ้านเขารับรู้เขาได้ยินแต่ไม่น่าเชื่อนะแต่มาคิดว่าไม่ใช่คงเป็นขยะที่ถูกซัดขึ้นฝั่ง
แต่ถ้าไม่ถูกซัดขึ้นฝั่งยังอยู่ลอยนวลผู้บริหารการปกครองคณะสงฆ์ก็จะเสื่อมเสียจะหมดประสิทธิภาพในการจัดการอธิกรณ์เหล่านี้ให้มันหมดทิ้นไปหลวงพ่อพูดถึงมีการทุบตีของเนนอะไรฮะเนนคือเหล่ากอของสมณะผู้สงบลำงับแล้วบ้องกัญชาใหญ่เบิ้งเลิ่งนั้นเนี่ยไม่สงบลำงับแล้วขออภัยบวชหาพระแสงอะไรรู้ว่าบวชแล้วยังอยากกินชากัญชงกัญชาก็ศึกไปเสพให้มันเต็มอยากเดี๋ยวก็ได้รู้ว่ากัญชาให้คุณอะไรพระศาสนาให้คุณพระธรรมวินัยให้คุณพระรัตนตรัยให้คุณคุณไม่เสพคุณเลยเนนไม่เสพคุณเลยแต่กัญชาให้มึนให้เมาให้ทุกข์ให้โทษแล้วก็ขยายไปเป็นบานปลายเห็นโทษหรือยังน้องเนนขออภัยถ้าไม่เห็นโทษนะหลวงพ่อพุทธทาสว่าเนนปัณณ์ไอ้เนนเสียชาติเกิดไอ้เนนไม่รู้ชิงอะไรมาเกิดแล้วก็ขออภัยเนนชาติโง่อย่าเป็นอย่างนี้นะฉลาดกันขึ้นเถอะแล้วเนนวัดอื่นเมื่อดูแล้วสมองติดเครื่องกรองกันหน่อยนะว่าเราจะไปยุ่งกับมันไหมของเสื่อมๆพวกนี้ช่วยกันใช้โยนิโสมนสิการใคร่ครวญกันหน่อยจะทำอะไรพุทธเจ้าบอกว่านิสสัมมะกัลยังสยโยใคร่ครวญเสร็จแล้วค่อยทำไอ้นี่ทำเหมือนกับสมองไม่ได้ติดเครื่องกรองเลยไม่ได้ค่อยครวญเลยเสียเข้าสุขชาวบ้านอย่าทำตัวเสียเข้าสุขชาวบ้านเดี๋ยวมันจะเสียชาติเกิดเสียทีที่เป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นชาติโง่ไปเรื่อยๆเกิดใหม่ชาติใหม่ก็จะโง่ติดตามไปอีกไอ้บ้องกัญชาเนี่ยมันไม่ได้ให้สติปัญญาเขามีไว้เพื่อรักษาทางการแพทย์เพราะนั้นน้องเนนถ้าโง่มากก็อย่าอยู่ให้ศาสนาเป็นมลทินเลยมันน้อยกว่าน้ำท่วมที่เขาท่วมหนึ่งเยอะพระอะไรโดนน้ำทิศเดียวมีเรื่องใหญ่โตคนเขาจมน้ำพระวัดอื่นจมน้ำเขายังไม่มีเรื่องเลยท่านทำไมให้น้ำนิดเดียวในกระบอกไม้เป็นเรื่องบานปลายทำให้วัดเสียชื่อทำให้ศาสนามัวหมองท่านน่าจะไปได้แล้วไปได้แล้วล่ะ